เห็นว่า0อยู่หลังขีดที่65อ่านค่าได้ล่ะ65 65จุดเท่าไหร่ก็ไปดูว่าขีดใดบนสเกลรองตรงกับขีดบนสเกลหลักโอเคก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ ETC การช่างนะวันนี้พี่กับพี่นักเนี่ยวันนี้จะมาสอนน้องให้รู้จักกับการอ่านค่าเวอร์เนียร์นะว่าเวอร์เนียร์เนี่ยมันอ่านค่ายังไงถ้าน้องจำได้เนี่ยคราวที่แล้วพี่สอนไปแล้วว่าเฮ้ยเวอร์เนียร์มันใช้งานยังไงนะเวอร์เนียร์มีส่วนประกอบอะไรบ้างโอเคเนาะซึ่งคราวนี้เนี่ยพี่ก็จะพาน้องมารู้จักกับการอ่านค่าแล้วนะที่เราติดไปคราวที่แล้วอ่ะเริ่มเลยนะสำหรับการอ่านค่าเวอร์เนียร์เนี่ยพี่ต้องทวนก่อนว่าเฮ้ยส่วนประกอบของเวอร์เนียร์เนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสเกลเลื่อนหรือสเกลรองนะเป็นส่วนที่มันเลื่อนได้ตามขนาดชิ้นงานส่วนด้านบนก็คือตรงกลางตัวเนี้ยคือส่วนของสเกลหลักขีดสเกลตัวเนี้ยคือบอกของหน่วยนิ้วด้านล่างบอกของหน่วยมิลแต่วันเนี้ยเราจะมาโฟกัสที่หน่วยของหน่วยมิลนะซึ่งขีดแต่ละขีดนะแต่ละช่องเนี่ยบนสเกลหลักด้านบนตรงเนี้ยมันจะห่างกัน1มิลลิเมตรแปลว่าขีดนี้คือ1มิล2มิล3มิล4มิล5มิล6มิล7มิล8มิล9มิลแล้วก็10มิลไล่ไปเรื่อยๆอ่ะเรื่องของการอ่านค่าวิธีการอ่านค่าเนี่ยนะเราจะดูขีดบนสเกลหลักกับสเกลเลื่อนยกตัวอย่างเช่นข้อนี้การอ่านค่านะเราจะดูก่อนว่าขีด0บนสเกลเลื่อนตรงกับขีดใดบนสเกลหลักถ้ามันตรงกันตรงๆเลยถ้าขีด0ตรงกับขีดบนสเกลหลักตรงๆเลยขนาดของชิ้นงานคือขนาดนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นนะขีด0ตรงกับขีดที่10บนสเกลหลักแปลว่าชิ้นงานนั้นอ่านได้10.00 มิลลิเมตรเป๊ะๆเลยแต่ถ้ามันไม่ตรงกันล่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะยกตัวอย่างเช่นข้อนี้สังเกตว่าขีด0บนสเกลเลื่อนไม่ตรงกับขีดบนสเกลหลักเลยแล้วถามว่าอ่านค่ายังไงวิธีการอ่านค่าแบบนี้นะมันจะมี2สเต็ปสเต็ปแรกคือดูก่อนว่าขีด0นะอยู่หลังขีดใดบนสเกลหลักสังเกตว่า30 31 32ขีด0อยู่หลัง32บนสเกลหลักอยู่ระหว่าง32กับ33แปลว่าค่าเนี่ยที่อ่านได้ชิ้นงานเนี่ยนะมันต้องมีค่าอยู่ระหว่าง32กับ33แน่นอนเลยนะแต่คำถามคือ32จุดเท่าไหร่ล่ะคราวนี้เราจะมาดูจุดด้านหลังกันการดูจุดด้านหลังก็ง่ายมากก็คือให้เราดูว่าขีดใดต่อไปเนี่ยนะมันตรงกับขีดบนสเกลหลักนะขีดใดต่อไปนี้บนสเกลรองมันตรงกับขีดบนสเกลหลักนะซึ่งขีดที่มันตรงจะมีแค่ขีดเดียวนะอ่ะน้องก็ต้องหาให้เจอแต่พี่ไกด์ให้นิดนึงว่าสังเกตดูนะว่าอะไรว่าขีด0จะอยู่ประมาณแถวๆตรงกลางเลยตรงกลางเลยระหว่าง32กับ33พี่เลยเดาว่าขนาดของชิ้นงานน่าจะประมาณ 32.5 นิดๆหรือ 32.4 ก็ได้หรือ 32.6 ก็ได้แต่คิดว่าน่าอยู่ประมาณตรงกลางเพราะว่าขีด0เนี่ยมันอยู่ตรงกลางเลยอ่ะเราก็มานั่งไล่ดูขีดไหนตรงกันตรงมั้ย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 ไม่ตรงไล่ไปเรื่อยๆปรากฏว่าพี่ก็ไล่มาจนถึงตรงนี้น้องสังเกตนะว่าอะไรขีดตรงนี้มันประมาณตรงนี้ขีดตรงนี้มันประมาณตรงนี้แต่ขีดที่ตรงเนี้ยมันตรงไปเป๊ะเลยตรงที่ขีด5ไปเป๊ะเลยแล้วคำถามคืออ่านค่ายังไงพี่อ่านค่าเป็น5มิลเลยไหมวิธีการอ่านค่าคือเมื่อกี้นะจะเห็นว่า0อยู่หลังขีดที่32น้องอ่านค่าได้32มิลลิเมตรแล้วไงต่อพี่ก็บอกว่าสเต็ป2เนี่ยเราจะมาดูขีดบนสเกลรองว่าตรงกับขีดใดบนสเกลหลักปรากฏว่าขีดที่5บนสเกลรองตรงกับขีดบนสเกลหลักนะเราบวก5เลยไหมเป็น37ไม่ได้นะต้องบอกก่อนว่าเวอร์เนียร์เนี้ยเป็นเวอร์เนียร์ที่มีความละเอียด 0.05 แปลว่าแต่ละช่องบนไอเนี้ยจะห่างกัน 0.05 มิลความหมายคือตรงนี้ก็คือ0มิลนะ 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 เห็นมั้ยไล่ไปเรื่อยๆทีละ 0.05 มันคือเวอร์เนียร์ขนาดความละเอียด 0.05 มิลเห็นเนาะแปลว่าไอ้ตัวเนี้ย5เนี่ยไม่ได้อ่านได้5มิลนะมันอ่านได้ล่ะ 0.50 มิลลิเมตรจากนั้นเราก็บวกกันได้เป็นเท่าไหร่32.50 มิลลิเมตรอันนี้แหละคือขนาดของชิ้นงานที่เราสามารถอ่านได้โอเคป่ะตามนี้เนาะอ่ะสรุปนะก็คือนะวิธีการอ่านนะก็คืออันดับแรกให้ดูว่าขีด0อยู่หลังเลขใดนะบนสเกลหลักและต่อมาให้น้องดูว่าขีดใดบนสเกลรองตรงกับขีดบนสเกลหลักขีดเดียวนะจากนั้นก็เอามาบวกกันก็ได้ขนาดที่แท้จริงแล้วอ่ะน้องลองดูข้อนี้พี่หน่อยข้อนี้ง่ายลองดูให้หน่อยว่าเฮ้ยเท่าไหร่วะข้อนี้พี่ช่วยนะสังเกตดูว่าเฮ้ยศูนย์เนี่ยอยู่ระหว่าง32กับ33บนสเกลหลักใช่ไหมนะมันอาจจะเลยตรงกลางนิดนึงพี่เดาว่าไม่ 32.5 ก็ 32.6 ไม่ 32.6 ก็ 32.7 นะเพราะว่ามันเลยตรงกลางนิดนึงโอเคเนาะอ่ะอันดับแรกก็บอกว่าไงนะศูนย์อยู่หลัง32เพราะนั้นอ่านค่าได้32 0เห็นไหมขีด0อยู่หลังขีดที่32อ่านค่าได้32 32จุดเท่าไหร่ล่ะมันไม่ลงตัวเรามาหาทศนิยมกันก็ไล่เลยขีดไหนมันตรงกันวะขีดไหนมันตรงกันปรากฏว่าขีดที่มันตรงกันก็คือถ้าเป็น65ก็ประมาณนี้เนาะ75ก็จะประมาณนี้แต่ขีดที่มันตรงกันเลยคือขีดนี้ดังนั้นพี่อ่านได้อะไรขีดที่7 7ไม่ได้อ่านได้7มีนะต้องอ่านว่า 0.70 ดังนั้นก็อ่านได้เป็น32บวกกับ 0.70 ได้เป็นเท่ากับ 32.70 มิลลิเมตรแค่นั้นเองได้มั้ย
อันนี้ดูว่าขีดใดมันตรงกันมากที่สุดนะก็ตอบเลยต่อไปอีกสักข้อนึงมาในอีกสักข้อนึงนะข้อนี้จะเห็นว่า0นะอยู่หลังขีด65บนสเกลหลักอยู่เลยตรงกลางไปนิดนึงพี่ก็เดาว่าอาจจะประมาณ65นิดๆประมาณ 65.5 65.6 นะหรือ 65.7 เนี่ยประมาณนี้แหละเพราะมันเลยตรงกลางไปนิดนึงโอเคเนาะอ่ะจะเห็นว่า0อยู่หลังขีดที่65อ่านค่าได้ล่ะ65 65จุดเท่าไหร่ก็มาดูว่าขีดใดบนสเกลลองตรงกับขีดบนสเกลหลักปรากฏว่าพี่เห็นขีดไหนที่มันตรงสุดก็น่าจะเป็นขีดนี้มั้งตรงสุดน่าจะเป็นขีดตรงนี้ขีดตรงกลางระหว่าง6กับ7นะขีดตรงกลางระหว่าง6กับ7คืออะไรคือขีดที่ 0.65 ดังนั้นพี่เลยเอา65บวกกับ 0.65 ได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่ 65.65 มิลลิเมตรทวนนะสรุปนะกับสเต็ปการอ่านค่าบนเวอร์เนียก็คือสเต็ปแรกนะให้น้องดูก่อนว่าขีด0บนสเกลลองอยู่หลังขีดใดบนสเกลหลักนะก็บอกขนาดมาจากนั้นน้องก็มาดูต่อว่าขีดใดบนสเกลลองตรงกับขีดบนสเกลหลักอันนี้คือเลขหลังจุดทศนิยมตามนะแล้วก็น้องก็บวกกันก็ได้ขนาดที่แท้จริงมาแล้วตามนี้โอเคป่ะอ่ะฝากไว้ข้อหนึ่งนะก่อนเลิกกันนะว่าข้อนี้อ่านค่าได้เท่าไหร่ลองกลับไปทำดูนะถ้าใครทำถูกนะเดี๋ยวพี่จะไปกดหัวใจไว้แล้วก็เตือนสุดท้ายนะเตือนสุดท้ายก็คือเตือนอย่างสุดท้ายก็คือเวลาอ่านค่าเนาะน้องอย่าลืมอ่านตรงๆนะก็คือเวลาที่ว่าน้องมองไปเนี่ยนะเวลาอ่านค่าน้องต้องมองเข้าไปอวนเนี่ยตรงๆนะอย่ามองเฉียงขึ้นเฉียงลงหรือเอียงซ้ายเอียงขวาต้องมองเข้าไปตรงๆอย่างเงี้ยไม่ควรนะเพราะว่าน้องกำลังมองเฉียงอยู่ซึ่งมันอาจจะทำให้เราอ่านค่าผิดได้รูปนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมก็ไม่ควรเพราะว่าเวอร์เนียมันเอียงอยู่ต้องอ่านให้มันตั้งฉากกับสายตามากที่สุดอ่ะโอเคก็ฝากไว้ข้อสุดท้ายนะอย่างที่บอกไปถ้าใครตอบถูกเดี๋ยวพี่จะไปกดหัวใจไว้นะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยเนาะโอเคแล้วก็จะเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะฝากกด follow ไว้ด้วยโอเคก็ขอบคุณที่รับชมมากน้องสวัสดีครับ